ครับดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านพักหมายเลข2นะครับที่สวนบางแก้วรีสอร์ทแล้วนะครับเผื่อท่านใดจะมาพักก็แต่ผมไม่มีค่าสปอนเซอร์นะนะครับก็จะรีวิวให้ฟรีแล้วกันในฐานะที่มาพักบ่อยนะครับแล้วก็เป็นนี่บ้านพักติดทะเลครับหลังนู้นจะเป็นหลังที่1นะครับนั่นหลังที่พักได้12คนถึง15คนนะครับส่วนนี้เป็นบ้านนี้เป็นบ้านหลังที่2เฮ้ยหมายเลข2นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันผมจะรีวิวจากข้างบนนะครับอันนี้ข้างบนชั้นบนนี่ครับเป็นวิวนะครับวิวต่างนี่ก็จะมีห้องนี่ครับก็จะเป็นชั้นบนนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนจ๊ะเอ๋นี่ห้องนอนนะครับไม่เราตัดออกได้นี่ห้องนอนนะครับแล้วก็นี่เป็นชั้นบนนะครับชั้นบนก็จะมีครัวข้างบนด้วยนะครับนี่ครัวชั้นบนทางนู้นก็จะเป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะที่ทางนักคุณนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับสองเตียงใหญ่นี่ชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างชั้นล่างกันส่วนชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็จะชั้นล่างก็จะเดี๋ยวเข้าไปดูชั้นล่างกันนะโอ้ยกลางเนี่ยนะครับเป็นทะเลวิวทะเลนะครับติดทะเลเลยอันนั้นเป็นบ้านพักหลังต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนี่นะครับข้างล่างก็จะมีห้องนั่งเล่นอยู่ห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องที่โซฟาแล้วก็ชื่นข้างหน้ารับลมชมวิวทะเลแล้วก็นี่เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนชั้นล่างนี่นะครับห้องนอนชั้นล่างนะครับมีห้องน้ำเนาะห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็จะไปทะลุฝั่งนี้นี่มาทะลุฝั่งครัวนี่นะครับทะลุกันได้นะครับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้เนาะอันนี้ก็เป็นครัวชั้นล่างนะครับก็มีอุปกรณ์ครัวให้เกือบครบทุกอย่างเลยนะครับที่จำเป็นต้องใช้นะครับหม้อข้าวกาน้ำร้อนถ้วยไหจานชามนะครับเคียงมีดต่างๆก็มีครบสมบูรณ์นะครับห้องนี้หลังนี้ราคาช่วงแต่ละช่วงก็จะมีราคาแตกต่างกันนะครับราคาพื้นฐานก็ประมาณ 7-8,000 บาทนะครับ12ท่านก็มีอาหารเช้านะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับท่านใดที่วันหยุดต่างๆหรือวันพักผ่อนก็มาเที่ยวชมได้ที่วังแก้วรีสอร์ทนะครับไม่มีค่าโฆษณาในเป็นบรรยากาศของบ้านนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเทระด้วยนะครับ